เราหาเงินไปสร้างบ้านให้คนเราชอบหนูเป็นคนชอบสร้างบ้านอยู่แล้วอะชอบสร้างบ้านชอบรื้อชอบนู่นชอบนี่อะไรเงี้ยมันมีกำไรนึงในการโหนี่อยากเปิดให้ดูเลยนะเปิดติดลบช่ำก็บอกแล้วไงที่มาร้องเพลงเพื่อเงินไปสร้างบ้านหันเราไปจ้าด้วยที่แบบเรารับประกันเราไม่หนีไม่หายอยู่แล้วอะไรเงี้ยโหตอนนี้เนี่ยเปิดให้ดูนี่1ล้านบาทก็คือติดลบไปแล้ว 200,000 ทำให้ดูดีขึ้นไปเยอะเฮ้ยขอเยอะทุกวันทุกนี้อ่ะทุกนี้เราเยอะไหมคือมันเยอะอยู่แล้วเราเคยผ่านที่มันเยอะกว่านั้นมาแล้วเป็นทะเลาะกับทุนแต่เราเป็นคนแบบไม่ก็แบบตอนนี้เหรอตอนนี้มาตรการก็คือไม่ให้ยืมก็คือบอกเลยไม่ให้ยืมเราหาเงินไปสร้างบ้านให้คนจริงๆจะมี3อย่างธุรกิจสร้างบ้านเดี๋ยวหนึ่งเลยคือรับสร้างบ้านก็พิมพ์ว่าจะสร้างบ้านอันนั้นคือรับสร้างบ้าน2คือสร้างภูวิลล่าแล้วขาย3คือเป็นธุรกิจบ้านสำเร็จเป็นบ้านสำเร็จที่แบบว่าคนที่มีงบน้อยใช่ค่ะมีงบน้อยสมมติว่าคือด้วยความที่เราเปิดจะสร้างบ้านมาเนี่ยคนสนใจจะสร้างบ้านเราเนี่ยประมาณ 9,000 กว่าคนที่แอดไลน์มาอยากให้เราไปสร้างบ้านแต่บางคนก็มีแบบว่างบไม่ถึงล้านแต่อยากได้บ้านขนาดนี้เราก็เลยมีโปรเจกต์นี้ที่เป็นบ้านสำเร็จที่เราประกอบไว้เลยแล้วก็ยกไปตั้งให้เลยมันก็เลยจะมี3โปรเจกต์นี้ค่ะดีมากเพราะว่าเราชอบหนูเป็นคนชอบสร้างบ้านอยู่แล้วอะชอบสร้างบ้านชอบรื้อชอบนู่นชอบนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราอะทำเองค่อยๆทำคือเราค่อยๆทำไม่ต้องกู้หนึ่งไม่ต้องกู้ค่อยๆทำแล้วแบบว่าได้ตังมาก็ไปค่อยๆทำค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นเงินเราเองแล้วก็ได้เอาเงินเราไปทำเองไม่ต้องเอาเงินเราไปลงทุนเดี๋ยวโชว์รูมเราจะเสร็จเนี่ยไม่เกินอีกประมาณ3เดือนที่โชว์รูมเราจะเสร็จจริงๆแล้ววันนั้นเราลงรูปไปเนี่ยคนอะแอดมาประมาณเกือบ300กว่าคนแล้วจะมาจองเยอะอะไอ้บ้านสำเร็จเนี่ยค่ะเราบอกว่าเฮ้ยเราอะอยากให้ไปเห็นของจริงๆเลยเราก็เลยจะทำโชว์รูมที่พัทยาซึ่งเป็นที่ที่เราซื้อไว้ที่จะทำโครงการภูวิลล่า2เพราะว่าภูวิลล่า1เราขายไปแล้วโหนี่อยากเปิดให้ดูเลยนะเปิดติดลบช่ำก็บอกแล้วไงที่มาร้องเพลงเพื่อเงินไปสร้างบ้านเอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่เราอะใจดีมากกว่าเราอะชอบแบบว่าใจดีถ้าแบบจริงๆเขาสร้างบ้านกันอะเขาจะเริ่มกันที่แบบตารางเมตรนะคะ25,000เพราะด้วยเหล็กแพงค่าแรงแพงค่าแรง400ตอนนี้ไม่มีแล้วนะจะพูดตรงคือแค่ฉาบก่อฉาบเข้ามุมสวยๆเนี่ย 1,500 นะต่อ1วันค่าแรงอ่ะเราแต่เราเนี่ยคิดอ่ะตารางเมตรละ 17,500 รวมของรวมแรงด้วยคือถูกกว่าในตลาดแล้วเราไปจ้าด้วยที่แบบเรารับประกันเราไม่หนีไม่หายอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีอ่ะถามว่าเราเจอช่างที่เพราะตอนนี้หน้าไซต์งานเรามันหลายสิบหลักหลายสิบที่อ่ะเราก็ต้องใช้ซับบางทีใช้ซับถามว่าเราเจอช่างที่มาสมัครกับเราแล้วเลวไหมถามพูดตรงเยอะแต่เราเป็นคนรับผิดชอบพอช่างแบบว่าพองวดงานนี้ไม่ตรงเราส่งวิศวะไปด้วยนั่นเราเปลี่ยนช่างและที่เสียหายเรารับผิดชอบไปแล้วโหตอนนี้เนี่ยเปิดให้ดูนี่1ล้านบาทก็คือติดลบไปแล้ว 200,000 ทำให้ดูดีขึ้นไปเยอะเป็นธุรกิจไม่คือมันเพิ่งเริ่มไงพี่ใช่ปะล่ะคือไอ้หลังที่เราขาดทุนก็คือช่วงแรกๆแหละแต่มันเยอะไปหน่อยคือเราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเราอะมีประสบการณ์ในการโดนโกงเพราะว่าเราเอาเงินไปให้เงินทำงานอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อแต่อย่างนั้นเนี่ยเอาเงินไปทำงานจริงๆไม่มีเราต้องทำงานและเราก็ต้องมีเงินไปด้วยจริงๆก็คือคนอะมันต้องเป็นแบบนั้นเราแล้วเราก็เอ๊ะเราร้องเพลงมาเราจะทำอะไรเนาะเพราะเงินอะเรารู้สึกว่าค่ามันจะลดลงเราก็เลยไปซื้อที่แล้วก็ไปสร้างบ้านแล้วก็ไปเข้าแอปหนึ่งแล้วก็มีคนมาจองมานอนก็เห็นรายได้ตื่นเต้นไปซื้อที่ใหม่แล้วก็สร้างแล้วก็ขายแล้วก็ประสบความสำเร็จทำไปทำมาอ้าวมีลูกน้องอยู่ในทีมเพราะว่าหัวหน้าช่างทิ้งก็อยู่กับเราก็เลยมามีจ้าสร้างบ้านอุ้ยหนูพูดตรงเลยนะไอ้มูเนี่ยตอนล่าสุดที่หนูไปคำชะโนดเนี่ยหนูไม่ได้มูเรื่องนี้เลยคือหนูไปเล่นอุดรหนูไปเล่นงานที่อุดรและหนูว่าเป็นคนที่แบบถ้ามีเวลาหนูจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานที่แต่เราเป็นคนไปไหว้ใหญ่เราเป็นคนเล่นใหญ่บารมีพิธีแบบไปสีใหญ่เลยเอาหมดไปเกือบ 60,000 วันนั้นอ่ะเพราะมีนางรำด้วยก็ไม่ได้ขออะไรปู่แค่ไปไหว้ว่าปู่วันนี้หนูมาเล่นงานนะถ้าอะไรที่มันไม่สมควรหนูขอสมาภัยแค่นั้นกลับมาโรงแรมในเมืองประมาณ 2:30 ตื่น 4:00 นลูกน้องส่งมาว่าคุณจ๊ะคะภูวิลล่าที่พัทยายังไม่เสร็จนะพี่รั้วยังไม่เสร็จยังไม่ได้เก็บความเรียบร้อยอะไรเงี้ยมีลูกค้าจะรับแล้วก็ซื้อเงินสดเลย10กว่าล้านนะแล้วเนี่ยเขาโอนมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้ววันที่1สิงหาเนี่ยเราส่งมอบให้เขาเฮ้ยขอเยอะทุกวันทุกนี้อ่ะทุกนี้เราเยอะไหมคือมันเยอะอยู่แล้วโอ้โหเยอะคือไม่อุ้ยจิบไม่ถึงเพราะว่า
ไม่มีให้ขนาดนั้นตอนนี้ไปซื้อเหล็กซื้อปูนหมดแล้วเราก็ไม่ถึงเป็น10หรอกแต่ว่าแต่หลักล้านน่ะมีเราเคยผ่านที่มันเยอะกว่านั้นมาแล้วว้าก็เลยชิลเหรอเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็คงไม่ใช่แหละอะไรอย่างเงี้ยแบบปล่อยผ่านไปเถอะอะไรเงี้ยตัดคนที่ทวงนี้ก็คือพี่สาวและเป๊กก็คือทะเลาะกับทุกคนแต่เราไม่ทะเลาะเราอยู่เฉยๆสวยเป๊กทะเลาะกับทุกคนแต่เราเป็นคนแบบแม่ก็แบบตอนนี้อ่ะตอนนี้มาตรการก็คือไม่ให้ยืมก็คือบอกเลยไม่ให้ยืมไม่บอกด้วยว่าไม่มีเพราะว่าเราถือคิดเพราะว่าถ้าบอกว่าไม่มีเดี๋ยวไม่มีตำป้าคือหมอดูเนี่ยหมอดูคนนี้เขาบอกจ้าว่าเดือนนี้จ้าต้องมีที่มีสิ่งนี้มาติดตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอลูกนี้ทรยศลูกนี้หักหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราไม่มีอะไรมาติดตัวหรอกปล่อยมันเถอะถ้ามันหักหลังเราก็แค่ไม่ให้มันยืมต่อแค่นั้นจบแล้วแต่มันเยอะดิมันหลายคนต้องวิ่งกี่งาน